หลักตามความเป็นจริงอย่างนี้ดังที่เล่าถึงน้องหลายฝั่งสำหรับวันนี้ใครจะมาพูดแบบไหนแบบไหนดังที่ พวกเปรตพวกผีมาโจมตีแบบนรกอบายนะไม่ใช่เป็นภาษาของพระภาษาของคนที่ว่าพูดตามแบบความจริงได้นะในเช่นอย่างที่น้องสลายบริจาคสมบัติเงินทองมาทั่วประเทศไทยมาให้หลวงตาบัวผู้รับหลวงตาบัวเอาเข้าคุ้งหมดมาฟังที่นะมันฟังได้ไหมพิจารณาสิ นี่แหละที่เราได้อ่านพระว่าหมดสภาพว่านี่เลยนะหมดสภาพของความเป็นพระแล้วเร็วกว่าประชาชนก็อยู่ยังไงเพราะของเราทำยังไงเราทำบริสุทธิ์ 100% ฟังที่นะเนี่ยเราเป็นคนทำเองกลับมาโจมตีเราว่าเราเอาเงินเข้าคุ้งของเราหมดมันเข้าได้ไหมล่ะก็เราทำบริสุทธิ์ 100% กลับว่าเราเอาเขามาโจมตีเราว่าเอาเงินทั้งหลายที่ตั้งของเราบริจาคนี่นะเราเอาเข้าคุ้งหมดมันเข้าไงเมื่อเราอ่านนี่อ่านพระละโถพันเลวร้ายขนาดนี้เราว่าเลวร้ายที่สุดเลยเพราะต่างความจริงของเราออกแล้วไม่มีอะไรเลยแต่บอกว่าเรามาโจมตีเราว่าเราเข้าคุ้งหมดนี่คือมันดูไม่ได้เลยว่ามันนี่จับตรงนี้หมดสภาพพระว่างั้นเลยถ้าไปพูดจริงอื่นมันก็พอคาดพอเดาไปผิดๆถูกๆแต่มาพูดกับเราอย่างชื่อว่านี่ร้อยกว่าเซนเลยแต่เราบริสุทธิ์ร้อยกว่าเซนกับว่าเรากลืนนี่มันเข้ากันได้ยังไงนี่แหละเราจับตรงนี้โอ้หมดสภาพซะตั้งหน้าตั้งตาโจมตีทำความเสียหายแก่ชาติแก่ศาสนาเป็นอย่างนี้แต่ว่าอย่างนี้เราเป็นตัวตั้งตัวจริงก็ทำลายเราไปเลยอย่างและสุดท้ายมันก็ทำลายมันนั่นแหละมันทำลายใครมันกระเทือนใจอยู่มากบทนี้แล้วบัญชีระเบียบบัญชีเงินที่เราจับจ่ายตลอดมาเนี่ยเกี่ยวกับการเชื่อชาติเนี่ยแผนหนึ่งมันก็ไม่เคยมาขอดูบัญชีการรับการจ่ายของเราใช่ไหมแล้วมันมาเต็มกว่าเราได้ไหมว่าเราเอาเงินเขาคุ้มบ่นี่ก็มันดูไม่ได้มันไม่มาดูเลยบัญชีของเรามันก็อุตริขึ้นมาได้เนี่ยคือมันเร็วที่สุดว่างั้นเลย ความจริงก็เป็นอย่างนั้นกับโลกเพราะเราทำด้วยความเมตตาจริงๆเราไม่เอาอะไรเลยที่ดูของในบ้านที่ตั้งแต่เมื่อไรมาเรายังไม่เคยเห็นเราปาดออกหมดเลยไม่เคยเจ็บเคยสั่งสมนะมันมีของยิ่งเพื่อชาติซึ่งกำลังจะล่มจมล่มจมให้เห็นกันอยู่นี่แล้วจะมาเอาของพี่น้องหลายเข้ามางาบแบบนี้ขอบังให้ตายเลยองตาบัวเข้าใจไหมมันจะงาบได้ยังหรือเอาง่ายว่างาบเข้าใจไหมกับความหยาบวงของพวกนี้ที่มึงว่าให้เรามันเป็นไปได้หรือนี่คือมันเศร้าสังเวชนะเราเราทำด้วยความไม่ตายจริงอะไรเอ้ยเรียกว่าความทุกข์ความลำบากแสนทนทรมานวิ่งง่วงวิ่งง่วงเอาอะไรไม่มีเลยพักที่นั่นเพื่อโลกเรื่องทำงานเรานี่อีกวันที่สามเนี่ยก็ย้อนลงไปกรุงเทพอยู่แล้ววิญญาณที่มันจะอยู่จะอยู่ความหมุนของเราติ้วติ้วเราเลยจะหาที่อยากได้เพื่อเราเมียแล้วไม่หมุนนะมีแต่เพื่อโลกทั้งนั้นทางด้านวัตถุก็ช่วยเจียมเหนียวทางด้านธรรมะเราก็ช่วยสงเคราะห์เต็มที่เต็มฐานเลยนะมันก็มีข่าวนี่แหละธรรมะสื่อหลวงตาบัวออกเทศนาว่าการแต่พี่น้องชาวไทยเราต้องระยะ4-5 ปีมันแทบตลอดเวลา ไม่มีเรื่องวันหนึ่งตีกันฟังด้วยเช่นอย่างนี้ก็ตอนเช้าแค่เสียถ้าไม่มีสุราอย่างคู่กันแล้วอยู่แต่ถ้าไปอย่างเช่นนี้ตอนเช้ามีจันทร์เย็นมีอยู่ที่นี่มีเฉพาะเช้าแล้วถ้ามีงานอยู่ก็เทศในงานแล้วก็มาเทศที่วัดนะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วเหล่านี้ประมวลมาแล้วเพื่ออะไรเพื่อเราไม่มีเลยบอกว่าแม้ไม่ศีลไม่สายเราไม่มีถ้าเราพอทุกอย่างก็บอกว่าพออยู่ไม่มีแต่ความไม่การต่อโลกสงสารตอนนั้นได้มามากน้อยนี่โถเจ็บหอมเรานี่พิถีพิถันมากๆนะไม่ใช่ธรรมดานะก็อำนาจความเมตตานั่นแหละไม่ใช่นะทำให้ไม่ใช่อื่นใดนะทำให้พิถีพิถันได้มามากน้อยหนุนเข้าอย่างนี้ต่อเลย
นี่คราวนี้แหละคราวที่ธรรมะที่จะที่กระจายออกให้พี่น้องชาวไทยเราพอได้ทราบบ้างนะธรรมะนี่บอกว่าภาคปฏิบัติบอกกงเลยพระพุทธเจ้าเอาธรรมะจากภาคปฏิบัติจิตตภาวนามาสอนโลกจนวางศาสนาลงเวลานี้ก็ประเทศพุทธศาสนาของเราก็ 5,000 ปีมีวางศาสนาลงไปถึง 5,000 ปีออกมาจากจิตตภาวนาของพระพุทธเจ้าจัดสรู้อยู่ในป่านั่นแล้วบรรดาสาวกทั้งหลายที่ไปศึกษาพระองค์มาก็บรรลุปฏิบัติธรรมในป่าในป่าความรู้ในป่าออกจากหัวใจออกจากหัวใจพระพุทธเจ้าแสดงธรรมด้วยแก่โลกด้วยความด้วยธรรมออกจากใจพระสาวกทั้งหลายแสดงธรรมแก่โลกออกจากใจออกจากใจทั้งนั้นนั้นทีนี้เราไม่วัดรอยเราก็ปฏิบัติตามทางของศาสดาแห่งธรรมที่เรียกว่าสวัคคธรรมตัดไว้ชอบแล้วเราก็เดินชอบตามนั้นความรู้ความเห็นก็เป็นไปตามนั้นตามนั้นจึงได้มานำมาสอนพี่น้องทั้งหลายแบบนี้แล้วเอาความโกหกมาจากไหนคนเราปฏิบัติจนแทบสละเป็นสละตายมาจนแทบจะไม่มีอะไรเหลือในชีวิตเลยจึงได้โผล่หน้าขึ้นมาช่วยพี่น้องทั้งหลายนี้เอามาโกหกเหรอให้ท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะหลวงตาบัวตายจะไม่มีใครพูดอย่างนี้นะเราพูดอย่างยันทุกอย่างเราไม่สงสัยเลยนี่มันกล้าอยู่นี่ให้ว่าไงถ้าเป็นวัตถุก็จะจับมาโขกหน้าผากมันดิแต่นี่ไม่ใช่วัตถุก็มีแต่สอนบอกนามธรรมมีแต่ได้ยินแต่ชื่อธรรมชาติจริงๆนั้นไม่ใช่วัตถุพอที่มาสับนั้นตีนี่เชื่อหรือไม่เชื่ออย่าว่างั้นนะก็มีแต่สอนบอกว่าเนี่ยใครจะเอาก็เอานะไม่เอาจมนะผู้ที่สอนไม่จมพระพุทธเจ้าไม่จมสาวกทั้งหลายไม่จมเราแม้ตัวสมุนเราก็ไม่จมสอนด้วยความเมตตาใครจะยืดก็ยืดใครจะเกาะก็เกาะนะเวลานี้ความจำเป็นอยู่กับใครอยู่กับสัตว์โลกสัตว์โลกคือใครเราคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นสัตว์โลกความจำเป็นเต็มหัวใจเราอยู่นี่เวลานี้เราอยู่นี่เป็นยังไงหลักใจของเรามีไหมพอที่จะยืดจะเกาะให้เป็นความแน่นอนอบอุ่นตายจะได้มีไหมถ้ายังไม่มีให้รีบนะอย่างอื่นอย่ามาอวดนะวัตถุเงินทองเข้าของนั่นเป็นเพียงอาศัยส่วนร่างกายมีเวลามีชีวิตอยู่เท่านั้นตายแล้วหมดสภาพนะแต่จิตนี่สำคัญบาปกับบุญไม่หมดสภาพนะจะเกาะติดกับจิตจำให้ดีคำนี้นะฟังให้ดีนะอันนี้ก็เป็นเครื่องเกาะจิตใครสร้างบาปนี่แหละถล่มลงไปนรกจะเป็นอะไรพาไปบาปเจ้าของสร้างเองละพาไปไม่มีอะไรไปพาไปละแล้วบุญไปสวรรค์นิพพานแล้วบุญกุศลเจ้าของละพาไปให้พอมีกันยืดเกาะทางโลกก็วิ่งเต้นขนขวายชั่วหน้ากันเพราะปากท้องมันมีความจำเป็นตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดมาต้องวิ่งเต้นขนขวายมาให้มันอันนี้ก็แยกให้ประเภทหนึ่งสำหรับร่างกายจำเอาไว้ให้ดีนะนี่เป็นภาคหนึ่งส่วนร่างกายมีชีวิตอยู่เอาภาคที่สองที่เป็นภาคสำคัญมากภาคสมบุกสมบันที่ไปตลอดเกิดตลอดตายตลอดสุขทุกข์ตลอดนี่คือใจให้เอาตรงนี้นะอันนี้ก็ให้แยกเข้ามาให้เป็นความจำเป็นให้หนายิ่งกว่านั้นซะด้วยซ้ำนะอันนี้ชั่วชีวิตลมหายใจของคนหนึ่งที่ปีตายหมดสภาพอันนี้ไม่ได้ตายออกจากนี้ปั๊บเกาะนั้นปุ๊บออกนี่เกาะนั้นปุ๊บบาปกรรมบุญกุศลพาให้เกาะถ้าเป็นบาปก็ใสลงเลยใสจะของผู้ทำเก่งๆนั่นแหละผู้ที่อวดรู้อวดฉลาดบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนั่นละผู้ที่ตัวมันรักเหมาใหญ่นะผู้ที่กลัวตามทางของศาสดาซึ่งเป็นทางแห่งความปลอดภัยแล้วจะไม่ลงสู่ที่ทรมานเช่นนั้นพวกนี้จะลงหมดพวกอวดดีตามกิเลสนี้ลงหมดนี่เลสสอนโลกให้ลงนะธรรมะสอนโลกให้ขึ้นนะจำคำนี้ให้ดีพระพุทธเจ้าสอนบทใดบาทใดเป็นสวัคคธรรมจัดไว้ชอบหมดทุกบททุกบาททุกขั้นทุกภูมิทุกประเภทของบาปของบุญของสัตว์ทั้งหลายทั่วไปสอนไว้ถูกต้องแม่นยำทุกอย่างไม่มีใครเกินศาสดาองค์เอกสมควรมาเป็นศาสดาของสัตว์โลกได้ทุกๆพระองค์ไปเราเป็นสัตว์โลกประเภทใดควรจะยึดจะเกาะธรรมของพระเจ้าหรือจะไปเกาะพวกไอ้กิเลสตัณหาให้มันลากลงมันตายมากี่กับกี่กันทุกมากี่กับเวรไม่ควรมันควรจะเข็ดหลาบไปแล้วนะธรรมพระเจ้าประกาศกลางวันมานี่นานเท่าไหร่แล้วให้พากัน ตั้งเนื้อตั้งตัวนะทุกนี่คือมีแต่กิเลสทั้งนั้นมาประทานนะแล้วพอเราจะสร้างความดีมากน้อยที่กิเลสจะเข้ามาดันเรานะมันจะสร้างอุปสรรคขึ้นมาอันขัดข้องอย่างนั้นขัดข้องอย่างนี้สุดท้ายก็วันนี้ไม่สบายแล้วไม่มีโอกาสเลยนี่กิเลสปิดแวบบิดหมดนะเวลาเราจะสร้างความดีมันต้องมีทุกระยะหัวใจทุกคนมีด้วยกันหมดนี่ละเราดู
เวลามันหนาแน่นมันปิดเลยไม่ให้ไปพอพูดอย่างนี้แล้วเรายังเลือกถึงนายโยมคนหนึ่งที่อยู่จันทบุรีไม่ลืมนะโหแกพูดนะแกโกรธเจ้าของนะไม่ใช่ธรรมดานะ คือแกเวลาแกยังหนุ่มอยู่แกว่าบ้านก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละที่เขาไปวัดเขามาขานมาเขามาชวนไปวัดเขาชวนให้ไปวัดโอ้ยโกรธแค่นะเขาสิอย่างหนักว่างั้นนะโอ้มึงไม่ไปมึงจะมาชวนกูไปหาอะไรโกรธทั้งวันวันนั้นนะถ้าหากเป็นธรรมดาตามข้านะแกว่าแต่นี่เขาชวนไปวัดแกว่างั้นนะคืออันนี้มันระงับเขาจะไปโกรธให้เขาทำไมเราไม่ไปเขาก็ไม่เห็นบังคับบัญชาเขาก็ชวนธรรมดาแล้วไปโกรธเขาทำไมนะคือตอนมันเป็นอย่างนั้นจิตฟังที่น่ะจิตของคนเดียวเนี่ยโกรธให้เขาทั้งวันว่างั้นนะถ้าว่าเป็นอย่างอื่นจะตามข้าเลยแกว่างั้นนะแต่นี่แกก็ย้อนเข้ามาก็เขาชวนไปวัดแกว่างั้นนะมันก็ยุบลงที่นี่แกมาภาวนาแล้วสินี่แหละที่แกเห็นโทษของแกคนเดียวเวลามันมืดมันก็มืดอย่างนั้นนะมันจะตามฆ่าเขาที่เวลามันสว่างขึ้นมาแล้วมันก็เห็นโทษเจ้าของเองโกรธเจ้าของแกพูดลักษณะโกรธมากนะโกรธให้เจ้าของเราดูอยู่นะโกรธแค้นมากเพราะจิตตรงนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้แกว่าเวลานั้นมันโหดร้ายทารุณมากทีเดียวที่ดูที่เขาชวนไปว่ามันจะตามฆ่าเขาแล้วมาดูเดี๋ยวนี้มันถึงว่าแหมมันมืดเหลือเกินนั่นที่นี่ตอนแกมาภาวนานี่แกรู้จริงๆอ่ะดูใจคนรู้นี่ว่าไงพอได้ทราบว่าเราไปนี่สั่งเสียลูกสู้จะมายุ่งกับกูนะถ้าอาจารย์ไม่กลับเมื่อไรกูอยู่นู่นเลยสู้จะไปยุ่งกับกูคือจะเป็นอารมณ์ว่าพ่อไปไหนมาไหนอะไรเนี่ยท่านกลับเมื่อไรกูมาเองมาเลยถ้าเราอยู่นั่นท่านไหนแกก็ไม่กลับเวลาแกมาเล่าให้ฟังโทษน่าฟังนะมาเล่าให้ฟังท่านยิ่งทองไปขายแกคบขันดีเพราะท่านทองเป็นพระที่ดีคุยกันอยู่นะจิตใครแกก็เห็นหมดเนี่ยนะแกรู้จริงๆเนี่ยนู่นเวลามันสว่างมันเห็นอย่างนั้นนะแกไม่ค่อยพูดนะแต่จริงจังมากนะสมกับว่าคนเด็กและเป็นนักเรียนโตได้ที่นักเรียนทำแกก็เก่งอีกแบบเดียวกันนี่ก็พูดไปพูดมาถึงเรื่องว่าจิตใจใครเป็นยังไงไงมันรู้หมดแล้วมันปิดไม่อยู่จะทำไงก็มันรู้จะก็ว่างั้นนะทั้งนี้ก็รู้จิตอัตมาใหม่เอ๊ะหูขึ้นที่ท่านจิ้งจอกอ่ะพระคีดื้อรู้จิตอัตมาไว้รู้จิตท่านยังไม่หลุดพ้นนะเห็นไหมล่ะไม่เหมือนจะขึ้นทั้งสองเลยนะเราไม่ได้ว่าอะไรล่ะรู้จิตท่านยังไม่หลุดพ้นไม่เหมือนท่านอาจารย์นะก็ขึ้นเลยนะขึ้นทั้งสองเลยท่านอาจารย์ผ่านหมดว่างไปหมดเลยเนี่ยทางนี้อยู่นี่เราไม่ลืมอันนี้จองไว้ป้าคือดีนั่นจะเห็นอย่างนั้นจริงจิตท่านยังไม่พ้นว่างไม่เหมือนจิตท่านอาจารย์หรือว่าทั้งสองเลยแกก็ไม่เราก็ไม่เคยถามแกละแกก็มาคงดูใจเราแล้วนั่นที่แกมาห้ารอเข้าใจไหมแกก็ไม่เคยพูดเราก็ไม่เคยถามอะไรเรื่องทุกอย่างมาอยู่กับเราไปถามเขาหาอะไรได้ไหมล่ะเป็นยังไงที่อาตมาเขาเป็นบ้าหรือยังทีก็อยู่กับตัวเองยังก็ให้คนตาถามคนอื่นมันก็บ้าอย่างท่านยิ่งจองก็ยังดีจะตอบแบบผ่อนๆนะจิตท่านยังไม่หลุดพ้นว่างั้นยังดีอยู่นับว่าแกตอบฐานผ่อนผันมากถ้าเราตอบจะเป็นแบบไหนไม่รู้นะท่านยิ่งจองนี่หงายหมาเลยป่านนี้ลูกเรายังไม่รู้นะถ้าเราต่ออย่างจังๆนะเขาการดีนี่พูดถึงเรื่องจิตมันเปลี่ยนตัวมันอย่างนั้นนะนั่นดังที่แกโหดร้ายทารุณจะมาเล่าให้ฟังโอ้ยจะพูดนี่โกรธเจ้าของโกรธมากนะนี่แหละเรื่องที่เล็บมันเป็นขนาดนี้เที่ยวนามันเป็นกับผมเองว่างั้นมันจะให้เสียผู้เสียคนถ้าสมมุติว่าเขามาทําผมให้เสียใจอย่างที่เขาชวนไปว่าผมตามฆ่าเลยนะนู่นน่ะฟังสิบอกว่าผมตามฆ่าเลยว่างั้นอันนี้เขาชวนไปวัดว่าจะย้ำเรียกย้ำเรานะเรื่องไปวัดนี่นะเขาพูดว่าอันนี้เขาชวนไปวัดแต่ว่าแล้วก็หมอบแต่ว่าถ้าไปอย่างอื่นตายเลยว่านั่นฟังดินี่วันโหดขนาดนั้นนะมันที่เหลือตัวนี้แต่ว่าเรามาเห็นโทษของมันแล้วแกจึงโมโหตามหลังแล้วที่นี่นี่เราดูท่านจิตเวลากิเลสมันเข้าก่อนมันไม่รู้ตัวนะเวลามันเบิกกว้างเวลามันเห็นอะไรเห็นอะไรนี่มันก็ยิ่งเห็นมากเขาไปโดยลำดับดังที่เคยพูดนะพี่น้องหลายฝั่งถึงขนาดที่ว่าความเพียรนอนไม่ได้กลางคืนนอนไม่หลับกลางวันนอนไม่หลับมันหมุนมันติ้วติ้วติ้วที่จะให้อยู่ให้พ้นโดยถ่ายเดียวโทษแห่ง
ของเจตมีมากขนาดไหนถึงหัวใจเลยแล้วคุณค่าของธรรมมีขนาดไหนก็ถึงใจด้วยกันเมื่อต่างกันต่างถึงใจแล้วที่จะบุกให้หลุดพ้นพระนิพพานเหมือนอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนะเวลามันเกี่ยวโยงถึงกันชิดใกล้ชิดติดพันเข้ามาจริงๆแล้วไม่ได้มีวันมีคืนนะไปเป็นความเพียรอัตโนมัติอยู่ที่ไหนเป็นอย่างนั้นตลอดจะให้เผลอไม่มีนี่แหละเวลาธรรมะมีกำลังแล้วเหมือนกับกิเลสมีกำลังกิเลสมีกำลังมันก็เป็นอัตโนมัติของมันลากขัดตั้งหลายคิดปรุงปั๊บเป็นกิเลสทันทีทันทีเป็นอัตโนมัติโดยไม่ใครไม่ทราบแล้วว่าเป็นกิเลสนะแต่ท่านแล้วเป็นกิเลส 100% ตาเห็นรูปปั๊บเป็นกิเลสแล้วหูฟังเสียงไปเลยคิดออกแย่ไรบูมในมีแต่กิเลสนำหน้านำหน้านี่เรียกว่ากิเลสทำงานโดยอัตโนมัติลากผลสัตว์ไปโดยอัตโนมัติเพราะงั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเกิดอยู่ในโลกนี้มีแต่กองทุกข์สับสนปนไปกันนี่เวลาบำเพ็ญธรรมเวลามันมืดก็มืดอย่างไรอย่างนิการนั่นจะตามฆ่าเขานั่นแหละเวลามันมืดนะเวลาแก้ไปค่อยจางไปจางไปจางไปมันก็ค่อยเห็นผลเมื่อสติกับจิตมันพัวพันกันแล้วมันก็มีความรู้ลึกตัวได้คนเราถ้ามีสติจะรู้ตัวนะไม่มากก็รู้ตัวถ้าไม่มีสติเสียเลยเลวไปทั้งวันนะถ้ามีสติรู้ตัวบ้างแล้วมันจะลึกความผิดความถูกจากนั้นก็ลึกถึงบุญถึงบาปและลึกถึงอดีตอนาคตทุกทางทุกถึงทุกอย่างสติก็จ่อแล้วมันก็ขยายออกแล้วมีทางก้าวเดินได้คนมีสติสังปัญญาจะมาตามกันนะนี่แหละสติจึงเป็นของสำคัญทีนี้เวลาเราบำเพ็ญไปแล้วจิตมันค่อยเบิกกว้างออกเบิกกว้างออกเบิกกว้างออกเรื่อยเบิกออกไปก็ตะกอนมันถูกปิดอยู่ด้วยกิเลสกิเลสเป็นเหมือนเมฆตัวมืดมิดที่สุดปิดใจไว้ไม่เห็นอะไรเลยมีเท่าไหร่ก็ไม่เห็นให้มีแต่ความกล้าหาญมันลากไปในจุดที่ไม่เห็นนั่นให้ไปลงนรกในตรงนั้นมันก็บืนไปตามมันสิพอจิตมันสว่างมามันก็เห็นแล้วเนี่ยดึงไปไหนมันก็เห็นมันก็รู้มันก็ถอยขูดปัดกันเรื่อยป้องกันปัดกันเรื่อยจากนั้นก็ค่อยสว่างออกสว่างออกนี่มองไปที่ไหนมันก็เห็นไปหมดโดยลำดับมีตั้งแต่พิษภัยรอบหัวใจทำเห็นแล้วที่นี่เมื่อเป็นอย่างนั้นทำก็เบิกออกปัดป้องเบิดออกตลอดเวลามันก็หมุนเป็นอย่างนี้ไปเลยจนกลายเป็นอัตโนมัติความเพียรสติเป็นอัตโนมัตินั่นปัญญาเป็นอัตโนมัติรอบอยู่ตลอดเวลาความเพียรเป็นอัตโนมัติไม่ว่าอยู่อิริยาบถใดเว้นแต่ขณะหลับนอกนั้นไม่มีเวลาว่างที่ว่าไม่มีความเพียรและขาดสติไปไม่มีนี่เห็นไหมจิตดวงนี้แหละ เวลาได้ขัดเกลาไปแล้วความสว่างสวัยเป็นอย่างนั้นเป็นโลกใหม่ขึ้นมาเลย อยู่ที่ไหนที่ไหนมันเพลินด้วยความเพียรนี่มันไม่มีวันคืนปีเดือนมืดแจ้งสว่างเป็นหนาวเป็นร้อนไม่มีนี่เดินโยกมกลางวันนี่เอาผ้าน้ำพับครึ่งแล้วก็ไปนี่ละมัดนี่เดินโยกมกลางวันเลยแดดขนาดไหนมันไม่เคยสนใจมันหมุนอยู่ภายในมันจะไปสนใจกับร้อนกับหนาวที่ไหนไม่สนใจนะมันหมุนอยู่ภายในนี่เวลาไปไหนไม่รู้จนกระทั่งถึงเวลามันแยบออกมาถึงเวลาที่จะออกจากความเพียรไปนี่เคยพูดถึงพี่น้องหลายฝั่งมานั่งแล้วออกร้อนฝ่าเท้าเนี่ยเหมือนถูกไฟลนเทียมนะออกร้อนจนกระทั่งได้เอาฝ่าเท้ามาดูเออฝ่าเท้าเรานี่มันแตกเลยมันทำไมมันอกร้อนนักหนาเหลือประมาณมาดูไม่แตกแต่เวลารูปคำนี่โอ้ยเสียวคือมันบางพอแล้วถ้านานกว่านั้นมันจะแตกมันทะลุเข้าไปหาเนื้อเลยนะนี่แหละอันนี้ถ้าหากว่านานกว่านั้นแตกทะลุเลยแต่นี่มันไม่แตกส่วนพระโสณะท่านฝ่าเท้าแตกก็แบบเดียวกันเองแต่ก่อนท่านเห็นในตำราว่าท่านทำความเพียรจนฝ่าเท้าแตกแล้วก็ฟังธรรมดาแล้วไม่ได้คิดนะพอมาเจอเราเข้าแล้วเท่านั้นนะฝ่าเท้าแตกเชื่อทันทีแต่ต้องแตกด้วยวิธีนี้ความเพียรจะให้เดินโยกมธรรมดาบึกบืนกันไปอดทนกันไปฝ่าเท้าแตกโอ้ยจะไม่มีนะแต่ถ้าเป็นความเพียรประเภทนี้ร้อยทั้งร้อยเป็นถ้ากิเลสยังไม่พังจากใจฝ่าเท้าต้องแตกแน่แน่พอเดินมานี่ก็เดินมาไหนก็เดินอยู่ตลอดเวลามันจะทนได้ยังไงฝ่าเท้าไม่ใช่เดินวันเดียวนี่นะกลางคืนก็เดินกลางวันก็เดินช้าเดินเร็วมันก็เดินอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายฝ่าเท้ามันก็แตกได้เราไม่เห็นตัวของเราเองจนได้เอาฝ่าเท้าออกมาดูจริงมันดูมันก็ไม่แตกเอ๊ะมันไม่แตกแล้วเอามือคลำโอ้ยเสียวแบบนี่จวนจะถึงเนื้อแล้วนะ
หนังมันบางแล้วนี่มันก็พูดถ้ามันเต็มยศถ้ากิเลสไม่พังฝ่าเท้าต้องแตกเนี่ยแต่กิเลสมันพังซะก่อนไอ้เรื่องเหล่านี้มันก็ยุติของมันไปเองนี่เวลาความเพียรมันเก่งเข้าใจเวลามันลงภูเขาคามก็อย่างนั้นนะอย่างที่ว่านะเวลาขัดเกาเข้าไปอุตส่าห์พยายามเข้าไปงานเข้าแรงเข้ามันก็แก่กล้าสามารถต่อไปก็เป็นอย่างที่ว่าเกรียงไกรเป็นอัตโนมัติของความเพียรถ้ากิเลสไม่พังยังไงก็ต้องขาดจะบั้นไปตามๆกันเลยให้ความเพียรประเภทนี้ถอยไม่ได้เลยนั่นสั่งมาสินี่แหละอำนาจของธรรมเรียกว่าทำงานแก้ทำงานแก้กิเลสโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับกิเลสเคยทำงานบุรุษสัตว์โดยอัตโนมัติของมันอย่างนั้นแหละมันทันกันอย่างนั้นไม่งั้นแก้กันไม่ตกต้องทันกันกิเลสเป็นฉันใดธรรมะก็เป็นฉันนั้นแก้กันตก นี่ละการประกอบความเพียรของดีอยู่ที่หัวใจเรากิเลสของเหลวทรามมันมาหลอกให้เป็นของมีคุณค่ามีราคาไปหมดโลกทั้งหลายก็กลายเป็นโลกมูดโลกคูดแต่ตามกิเลสที่หลอกลวงว่าเป็นเงินทองทั้งแท่งนะนะครอบอยู่ที่หัวใจที่เป็นทองทั้งแท่งอยู่ในนั้นมีธรรมนั้นออกแสดงไม่ได้นะมีแต่กิเลสหุ้มห่อไปหมดความที่เกลียดขี้ข้านท้อแท้อ่อนแอความไม่เชื่อไม่เคารพในหลักความจริงทั้งหลายเต็มที่หัวใจเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันอันใดที่เป็นประโยชน์แก่โลกกิเลสจะปัดทันทีปิดป้องทันทีไม่ให้เข้ามายุ่งถ้าเป็นทางกิเลสดึงออกไปเลยเนี่ยให้พากันตั้งหัวตั้งใจนะเรานี่เราก็สอนเต็มเหนี่ยวแล้วสอนโลกสอนสงสารมีร่วม5ปีเข้ามาดีธรรมะนี่ออกเรื่อยๆแล้วนะธรรมะที่เทศน์พี่น้องทั้งหลายชาวไทยเรานี่ร่วม5ปีแล้วเป็นยังไงหมดได้ยังธรรมะตั้งแต่บวชน่ะพิจารณาสิเรายังไม่เคยคิดนะว่าธรรมะเราหมดหรือหมดมันหมดนิสัยวาสนาหรือยังพวกตาบอดหูหนวกเราอยากถามแต่อย่างนั้นเข้าใจไหมไอ้หมดธรรมะของเราหมดแล้วถ้าพวกนี้มันหมดวิสัยที่จะรับธรรมแล้วธรรมะบอกว่าตาหมดเองนะออกไม่ได้ดึงก็ไม่ออกนั่นถ้ามันควรจะรับกันอยู่มันก็ออกของรับกันถ้ามีปีศาจปัจจัยยังไงมันก็รับไปแล้วไปปฏิบัติเป็นประโยชน์แก่ตนวันละเล็กน้อยตลอดไปเขาเพิ่มขึ้นได้เข้าใจหรือล่ะ นี่เราธรรมะที่ออกเนี่ยที่ออกสอนโลกนี่เป็นแกงหม้อใหญ่นะแกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋วจริงไม่ค่อยได้ออกนะถ้าเป็นแกงหม้อนั้นออกดีฟ้าดินถล่มเป็นไรบ้างแกงหม้อเล็กแกงหม้อใหญ่คุ้งทีเดียวเลยเบรกไม่มีพังหมดมีตะคันเร่งเดียวพุ่งเลยนั่นแหละธรรมะประเภทเด็ดขาดฟ้ากิเลสขาดสะบั้นคือธรรมะประเภทแกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋วนะแกงประเภทนี้แกงตั้งเนื้อตั้งตัวหาทุนหารอนไปกำลังวังชาเพื่อจะรวมตัวเข้าไปหาแกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋วพากันเข้าใจหรือยังอ่ะเอาละวันนี้แค่เพียงเท่านี้แหละ